ซึ่งพี่นพตอนนี้ก็อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับผมสวัสดีครับพี่นพสวัสดีครับสวัสดีครับไรสวัสดีครับเต้ครับผมสัปดาห์ที่แล้วเซตอินเด็กซ์ก็ปรับตัวขึ้นมา 1.9% ก็ถือว่าค่อนข้างดีเลยนะครับแล้วก็ทะลุระดับ1450สำเร็จด้วยหลักๆ ก็เป็นเพราะว่าผลการประชุมเฟดนะครับเพราะว่าเซตเนี่ยปรับตัวขึ้นในช่วงปลายสัปดาห์หลังจากที่เรารู้ผลการประชุมเฟดแล้วนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าเฟดเขาลดอัตราดอกเบี้ยที่50 basis point เนี่ยก็ทำให้นักลงทุนเนี่ยรู้สึกว่าดีใจแล้วก็รวมถึงนักทุนเนี่ยมีความเชื่อมั่นมากขึ้นว่าเศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยไม่น่าจะเข้าสู่ภาวะ recession นะครับเพราะว่าตัวเลขจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานของสหรัฐเนี่ยเขาปรับตัวลดลงแล้วก็ดีกว่าที่ตลาดคาดการไว้ถ้าจำกันได้ตัวเลขยอดคราฟปีก่อนหน้านั้นเนี่ยก็ดีกว่าคาดนะครับก็ทำให้นักทุนเชื่อมั่นว่าเฟดเนี่ยไม่น่าจะลดอัตราดอกเบี้ยโดยที่ทำให้เศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยสามารถที่จะหลีกเลี่ยงภาวะถดถอยได้นี่ก็ถือว่าเป็นปัจจัยบวกกับตลาดนะครับสำหรับแนวโน้มในสัปดาห์นี้เนี่ยเรามองเซตอินเด็กซ์มีโอกาสที่จะแกว่งซิกแซกขึ้นนะครับมีแนวต้านอยู่ที่1480ครับส่วนแนวรับเนี่ยอยู่ที่ระดับ1430ตอนนี้ถ้าเราเหลือไปมองค่าเงินบาทเนี่ยก็แข็งค่าหลุดระดับ33บาทต่อดอลลาร์แล้วตอนนี้ก็อยู่ที่32.9บาทต่อดอลลาร์นะครับอันนี้ก็น่าจะทำให้กระแสเงินทุนต่างประเทศเนี่ยน่ายังมีแนวโน้มไหลเข้าอยู่ต่างชาติเดือนนี้ก็ซื้อไป 30,000 ล้านบาทแล้วนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่ค่อนข้างที่จะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนนะครับแล้วก็ทางนักลงทุนรวมถึงเราเนี่ยก็ยังคาดหวังเรื่องของความคาดหวังเชิงบวกเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐที่จะทยอยออกมานะครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนายกอุ๊งอิ๊งเนี่ยมีการตั้งบอร์ดกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งจะมีการประชุมในสัปดาห์นี้ก็คาดหวังว่าเราจะเห็นการทำงานของรัฐบาลที่มีความคืบหน้ามากขึ้นนะครับแล้วก็น่าจะเป็นปัจจัยบวกกับตลาดประกอบกับเรื่องของราคาน้ำมันตอนนี้ก็ฟื้นตัวกลับขึ้นมายืนเหนือระดับ71ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับอันนี้ก็นอกจากจะช่วยหนุนหุ้นกลุ่มพลังงานแล้วเนี่ยก็ยังช่วยในเรื่องของความเสี่ยงที่จะมีการปรับลดตัวประมาณการกำไรของตลาดลงเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงที่จะน้อยลงด้วยนะครับอันนี้ก็ถือเป็นอีกปัจจัยนึงที่สับสนนะครับส่วนปัจจัยเสี่ยงเนี่ยผมคิดว่าก็คงจะหนีไม่พ้นในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจจีนซึ่งยังคงดูอ่อนแออยู่นะครับโดยเฉพาะเรื่องของราคาบ้านที่ยังปรับตัวลดลงต่อเนื่องนะครับแล้วก็รวมถึงความไม่สงบในตะวันออกกลางที่มันดูแบบเข้มข้นมากขึ้นนะครับหลังจากที่กลุ่มฮิสบอลเนี่ยมีการโจมตีทางด้านผ่านเพจเจอร์นะครับแล้วก็มีการโจมตีในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮิสบอลนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นปัจจัยแต่ว่าผมคิดว่าปัจจัยตรงนี้เนี่ยอาจจะจำกัดวงอยู่นะครับแต่ว่าเราก็ต้องติดตามสถานการณ์ต่อไปด้วยนะครับสำหรับหุ้นเด่นในสัปดาห์นี้ครับเราจะเน้นหุ้นที่อิงกับการบริโภคภายในประเทศแล้วก็ได้ประโยชน์จากการแจกเงินหมื่นนะครับแล้วก็แนวโน้มกำไรในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยน่าจะดีกว่าครึ่งปีแรกครับผมตัวแรกที่อยากจะแนะนำคือตัว BJC ครับก็รัฐเนี่ยก็จะเริ่มแจกเงินหมื่นเนี่ยในสัปดาห์นี้นะครับกับกลุ่มเกราะบางก็ผมคิดว่าตัว BJC ก็เป็นหุ้นที่ได้ประโยชน์เหมือนกันนะครับแล้วก็แนวโน้มกำไรในช่วงครึ่งปีหลังก็น่าจะดีกว่าครึ่งปีแรกครับผมจาก SSG เนี่ยที่น่าจะกลับมาเป็นบวกได้ในช่วงครึ่งปีหลังโดยเฉพาะในช่วงปลายปีนี้เนี่ยเป็นฤดูการจับจ่ายใช้สอยด้วยแล้วก็ได้อันที่สองจากเรื่องของการแจกเงินนะครับตัวนี้เป็นหุ้นขนาดใหญ่ที่อยู่ใน Set 50แล้วก็อยู่ใน Set ESG ด้วยก็น่าจะได้ประโยชน์จากการไหลเข้าของเงินทุนทั้งในแง่ของกองทุนวายุพักแล้วก็รวมถึงกองทุนที่เป็นพวก TESG นะครับเราให้ราคาเป้าหมายเชิงกลยุทธ์สัปดาห์นี้อยู่ที่26สลึงครับแล้วก็ราคาตัดขาดทุนอยู่ที่ 23.2อีกตัวหนึ่งที่เป็นหุ้นการบริโภคภายในประเทศก็คือตัว CBG นะครับอันนี้ก็เรามีการทำพรีวิวไตรมาส3มาแล้วไตรมาส3เนี่ยคาดว่าจะมีกำไรอยู่ที่726ล้านบาทครับเพิ่มขึ้นก้าวกระโดด 37% year on year แล้วก็เติบโต 5% quarter on quarter นะครับตัวนี้หลักๆก็ยอดขายเครื่องดื่มชูกำลังเนี่ยคาดว่าจะภายในประเทศเนี่ยคาดว่าจะขยายตัวเพราะว่าเขาสามารถที่จะเกณฑ์ market share ได้นะครับส่วนตลาดส่งออกเนี่ยน่าจะส่งตัวนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยก็ได้รับการขนส่งในเรื่องของธุรกิจเบียร์แล้วก็บรรจุภัณฑ์ด้วยอันนี้ก็เป็นช่วงเริ่มต้นนะครับแต่ว่าการเติบโตก็น่าจะค่อยๆเป็นค่อยไปนะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยเราให้ราคาเป้าหมายเชิงกลยุทธ์สัปดาห์นี้อยู่ที่84บาทครับแล้วก็ราคาตัดขาดทุนอยู่ที่72บาทสำหรับหุ้นเด่นในสัปดาห์ที่แล้ว2ตัว SISP แล้วก็ตัว Tasco นะครับก็ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยดีกว่าเซตนะครับเพราะว่าเซตขึ้นมา 1.9%ในขณะที่ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ 2.7% โดย SISB เนี่ยให้ผลตอบแทนเป็นบวก 5.3% ครับส่วน Tasco ปิดไม่เปลี่ยนแปลงครับผมสำหรับปัจจัยที่น่าติดตามในสัปดาห์นี้นะครับถ้าเป็นปัจจัยในประเทศเนี่ยก็มีอยู่3ปัจจัยนะครับปัจจัยแรกก็คือเ
วันที่24กันยายนไบรท์ก็พูดไปแล้วนะครับว่าคณะกรรมการไตรภาคีเนี่ยมีการหารือกันหลังจากที่ล่มมา2รอบนะครับผมคิดว่าถ้าเกิดรัฐจะขึ้นค่าแรงในวันที่1ตุลาคมเนี่ยก็ต้องให้มีการประชุมแล้วก็รู้เรื่องภายในสัปดาห์นี้แล้วนะครับเพราะมันใกล้แล้วนะครับแต่ว่าอาจจะต้องติดตามนะครับว่าจะสำเร็จหรือไม่แล้วก็ปัจจัยที่2นะครับก็เป็นช่วงปลายสัปดาห์นี้จะมีตัวเลขการค้าของไทยนะครับในเดือนสิงหาคมก็อาจจะต้องติดตามนะครับเพราะว่ายังไม่ได้ระบุวันที่แน่นอนครับแต่ว่าน่าจะอยู่ในช่วงวันที่24ถึงวันที่27กันยายนครับแล้วก็เรื่องของกองทุนวายุภาคเราทราบแล้วนะครับว่ายอดจองเนี่ยสูงกว่ายอดเป้าหมายที่เขาอยากได้นะครับที่ 1.9 สูงกว่าที่ 1.5 แสนล้านบาทครับผมสำหรับปัจจัยต่างประเทศที่สำคัญจะเป็นตัวเลข PMI ภาคการผลิตแล้วก็ภาคบริการของหลายประเทศสำคัญนะครับโดยภาพรวมเนี่ยในฝั่งของสหรัฐเนี่ย Composite PMI เนี่ยน่าจะดีขึ้นนะครับส่วนของยุโรปเนี่ยน่าจะลดลงนะครับส่วนในตัวเลขของเศรษฐกิจสหรัฐนะครับจะมีข้อมูลบ้านนะครับตลาดอสังหาริมทรัพย์อย่างเช่นตัวยอดขายบ้านใหม่ยอดขายบ้านรอปิดการขายแล้วก็ดัชนีราคาอสังหาริมทรัพย์นะครับที่จะเปิดเผยในสัปดาห์นี้แล้วก็ทางสหรัฐเนี่ยจะมีตัวเลข GDP ไตรมาส2ซึ่งเป็นตัวเลขครั้งสุดท้ายแล้วก็ที่สำคัญก็คือตัวเลข PCE นะครับตลาดก็คาดว่าตัว Core PCE เนี่ยคาดว่าจะเติบโตประมาณสัก 0.2% month on month อันนี้ค่อนข้างที่จะเท่ากับเดือนก่อนหน้าอันนี้จะเปิดเผยวันที่27กันยายนนะครับแล้วก็ในฝั่งของสหภาพยุโรปเนี่ยจะมีดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหภาพยุโรปนะครับอันนี้เปิดเผยวันที่27กันยายนแล้วก็จะมีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมขออภัยครับเป็นตัวเลขผลกำไรภาคอุตสาหกรรมของจีนครับผมซึ่งจะเปิดเผยวันที่27กันยายนครับของผมมีประมาณนี้ครับครับขอบคุณครับพี่นบจะขอเชิญชวนนักลงทุนทุกท่านช่วยโหวตนะครับสำหรับงาน IAA Best Analyst Award ปี2024นะครับก็ฝากโหวตทั้งทีมนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็นักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมของบลทิสโก้เราด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ก็สามารถโหวตได้ตั้งแต่วันนี้นะครับถึงวันที่20ตุลาคมปี2567นะครับยังไงก็อยากจะขอฝากทุกท่านนะครับให้กำลังใจเราด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่อยากจะโหวตนะครับก็สแกน QR ตรงนี้ได้เลยนะครับ